็นคนไต้หวันเอาสิแข่งข้างกับคนไทยอ่ะนะไต้หวันก็คลั่งก็คลั่งคุณผู้ชมครับแต่ว่าคลั่งมาเนี่ยบุกมาในปั๊มน้ำมันคนกำลังเติมน้ำมันอยู่เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดนะฮะอันนี้ต้องชมคนที่อยู่ในรถด้วยกำลังเติมน้ำมันที่ปั๊มในอยุธยามาแล้วเปิดประตูหลังก่อนเลยครับอาการเขาไม่ปกติครับขึ้นไปปุ๊บไม่ใช่รถเขาอ่ะคนที่อยู่อีกฝั่งนึงเปิดประตูรถหนีเร็ว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 ออกมาเพราะอะไรกลัวว่าข้างหรือจะมีมีดมีอาวุธไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของรถเห็นไหมข้างหน้าดึงกุญแจออกดับเครื่องดึงกุญแจอ่ะออกมาดูซิมันจะทำยังไงต่อนะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับก็ปิดประตูเมื่อกี้จากเบาะหลังใช่ไหมขยับตัวไปนั่งเบาะหน้าเหมือนจะถ้ามีกุญแจปัดนี่ปัดนี่ไปแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้เป็นคนไต้หวันก็ต้องบอกว่าใครพูดโศกทำไมขับรถไปไม่ได้เอาดีเอาเราวิ่งต่อวิ่งแล้วไปเอาอะไรน่ะเหมือนอาวุธสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเป็นที่เขาได้ทำความสะอาดกระจกไหมไอ้ที่ปัดกระจกกันเหรอที่ปัดกระจกแล้วก็จิบหยิบหัวจ่ายน้ำมันคิดว่าปืนหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยก็คั่งก็โวยวายอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้ที่อำเภออุทัยของอยุธยาโวยวายจนสุดท้ายชาวบ้านช่วยกันจับตัวแม่ตอนที่ช่วยกันจับตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมมีผ้าพันหัวด้วยโดนเข้าไปไงพี่หนุ่มเนี่ยดูสิหลายเท้าอยู่นะนอกจากเราจะหวาดระแวงคนไทยคลั่งแล้วเนี่ยชาวต่างชาติคลั่งเราต้องมากลัวอีกเนาะทุกคนมีสิทธิ์คลั่งเออคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อวานด้วยความที่เขาเป็นคนไต้หวันตอนนี้คุณไม่รู้เรื่องนะชาวบ้านก็ยืนงงๆเนี่ยสารก็ไม่ได้ในดงตำรวจนี่แหละพูดอะไรอ่ะคือชาวบ้านพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วเมื่อวานตำรวจกับล่ามก็สอบสวนนายคนนี้ชื่อว่านายจุ้ยห่าวนายจุ้ยเห่าเนี่ยอายุ28ปีครับถ้าแปลตามนี้ชื่อเขาจะแปลว่าแบบนายสุดยอดชื่อนายสุดยอดในจุ้ยเห่าเนี่ยนายสุดยอดแต่ดูมาก่อเหตุคุณผู้ชมครับอุตส่าห์แปลเนาะนี่คุยกับเขาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับนะให้การวกไปวนมาแต่พอจะจับใจความได้ว่าจุ้ยเห่าเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมามาไฟล์ไหนไม่ได้นั่งเครื่องบินมาครับไม่รู้เขาลัดเลาะมาทางไหนนะผ่านทางน้ำมาตามช่องทางธรรมชาติประเทศไทยเรามีลำคลองไปโผล่ที่ไต้หวันเหรอนั่นน่ะสิเขาจะนั่งเรือมาไม่น่าจะใช่ผมว่าไปลงแถวเพื่อนบ้านเปล่าไม่ผมว่าเขาต้องเข้ามาทางแบบว่าอามาเลาะมาทางจีนอะอะไรอย่างเงี้ยมาทางจีนแล้วก็เลาะเข้ามาแล้วก็เข้ามาทางได้สองทางมากับเพื่อน2คนนะเป็น3คนครับมาที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนไปถึงสิงห์บุรีทะเลาะด้วยกันกับเพื่อนอ้าวไม่อยู่แล้วเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวแยกตัวออกมาแล้วมาก่อเหตุที่อยุธยาอยู่ไม่ไกลกันเนาะสิงห์บุรีอยุธยาคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบสารเสพติดเบื้องต้นอ้าวจุ้ยฮาวนี่นะหรือนะมียาเสพติดนะยาบ้านะหรือเสพยามาได้ยังไงนี่แล้วมีหมายจับติดตัวจากไต้หวันมาด้วยคดียาเสพติดนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นถูกออกหมายจับพยายามชิงทรัพย์คือจะเอารถเขาไงครับแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ไม่รู้ไปทำอะไรในปั๊มไม่เสียหายบ้างลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจุ้ยฮาวอ่ะได้เวลากลับบ้านที่ไต้หวันแล้วนะคงต้องส่งกลับแล้วล่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้